สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริมักมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคนยุคนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีวิกฤตนานารุมเร้านะครับชีวิตเป็นอยู่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะมันมีความซับซ้อน ในประเด็นของเศรษฐกิจการเงินนะในประเด็นของสังคมการเมืองโลกนะครับนะความเป็นอยู่จึงมีความสลับซับซ้อนจนหลายคนรู้สึกว่าโอ้โหตื่นเช้ามาจนทัางทงเข้านอนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเามันมีแต่วความวุ่นวายอะ่ะนะก็เรียกว่าบางคนนี้ทํางานเยอะทํางานมากมายนะเพื่อจะมุ่งแสวงหาทรัพย์สินดินน้นระนแล้วปักกัดตินถีบเอาตัวรอดอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็บางคนบอกว่าโอนะ้ไม่ต้องไปพูดถึงนะการทําความดีเลยนะแค่เอาตัวรอดเนี่ยนะขนาดผิดศีลนะอะไรต่างๆเอาตัวรอดแทบไม่ได้ไปพูดถึงการทําความดีแนละ้วบางทีเห็นจุดจบตามข่าวเห็นไหมบางทีวิศวกรตรงฉินตำรวจตรงฉินนะครับข้าราชาการตรงฉินเนี่ยนะบางคนก็บ้าไปก็มนะีเป็นเสียสติไปก็มีเพราะาเครียดนะเครียดจากการทํางานนะทำร้ายตัวเองก็มีนะครับต้องบอกก่อนว่า การที่เป็นคนดีเนี่ยนะบนเส้นทางของการทําความดีนี้ไม่ง่ายนะคนที่จะมีศีลหรือว่าตั้งใจสมาทานศีลรักษาศีลห้าเนี่ยนะแค่ยุงมแมลงนะครับมากัดมากวนนะครับสัตว์ที่มันมาเอ่อเขาเรียกว่ากวนใจเราอะนะบางคนก็จะถูกหมาแมวรบกวนบ้างนะหรือว่าสัตว์เสือกคาอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คิดทําร้ายมันนะพูดง่ายๆคือการรักษาศีลห้าเนี่ยมันเป็นบททดสอบ นะอย่างบางทีถูกล่อลวงนะด้วยการให้เงินสินบนนะนะการทุจริตคอรัปชันนะครับหรือว่าการถูกยั่วยวนนะด้วยมือที่234นะสามสีววน่นะครับสหรับคนะมีคนรักอะไรประมาณนี้นะถูกทดสอบด้วยการยั่วยวนนะครับนะของแล้วมือที่สามอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะถูกการยั่วยวนมีชู้มีกิ๊กก็มีนะพวกนี้เป็นบททดสอบทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะทําความดี นะมันจะถูกทดสอบแบบนี้แหละครับนะบางทีก็เอ๊ะมันจะพูดจริงนะหรือพูดโกหกดีนะพอพูดจริงอาจจะเสียผลประโยชนนะ์แต่พอพูดโกหกมันได้ประโยชน์เห็นไหมคนก็จะเอ๊ะช่างใจฉันจะรักษาสินห้าไปทําไมนะสินห้าไม่ได้ทําให้รวยขึ้นสินห้าไม่ได้ทําให้ตําแหน่งก้าวหน้าขึ้นนะบางทีรักษาสินห้าพูดจริงพูดตรงไปเจอหัวหน้านี่ไม่เลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นอีกเห็นไหมเรื่องของยาเสพติดนะบางคนนี่ ขายาเสพติดร่ำรวยนะครับบางคนขาพวกอบายามุขนี่ร่ำรวยนะครับนะเยอะแยะไปหมดผู้คนก็สับสนพอเริ่มต้นจะทําความดีเป็นคนดีเนี่ยนะโอ้โหมันเจอบททดสอบนะมันมีเจอสิ่งยั่วยวนอะไรต่างๆนานานะนะครับเพราะนั้นบอกว่าเวลาคนเราจะทําความดีเนี่ยนะครับนะแค่การรักษาศินห้าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าเราไม่เจริญสติภาวนานะตอนนี้ผมรล่ให้ฟัง ราะประสบการณ์ส่วนตัวเจอมาถ้าเราไม่เจเริญสติภาวานานทำจิตให้สงบนะด้วยการจเจริญสมาธินะทำสมถาาภาวานาแล้วก็จเจริญวิปัสนาภาวานาเนี่ยนะการที่พยายามไปรักษาศีลห้าอย่างเดียวอาจจะไม่สําเร็จรถ้าศีลบาร,รมีเราไม่แก่กล้าจริงๆนะความดีทางการรักษาศีลของเราสัจจะบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีเราไม่แก่กล้าจริงๆนะ ส่วนใหญ่ก็จะศีลขาดศีลบกห้องจนสุดท้ายนี่เลิกถือไปเลยศีลห้าเนี่ยนะเป็นเพราะว่าถือไม่ไหวพง่ายก็คือกำแพงศีลของเราอ่ะหรือว่าศีลบารมีเราอ่อนแอใช่ไหมถ้าเราไม่สวดมนต์ไหวพระนะครับเจริญสติภาวนาทาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาไปด้วยนะส่วนมากก็จะทําไม่สําเร็จจนสุดท้ายท้อแล้วก็ถอยไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมารนะมารจะมาทดสอบเรากิเลสมาในจิตใจเราเองเนี่ยแหละครับรวมถึงมารที่เป็นอมนุษย์ นะที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรานะครับที่คอยกวนหรือว่ามารที่เป็นมนุษย์นี่แหละที่มาเกิดในโลกมนุษย์นี่แหละอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่นะครับรเพราะฉะนั้นมารเนี่ยก็จะเพียรพยายามทําให้คนดีคนสุจริตน,นี่แหละท้อแท้ท้อถอยนะครับเพื่อเปลี่ยนเส้นทางทําความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่าน,านเริ่มต้นวันนี้ที่จะเป็นคนดีนะท่านจะถูกบททดสอบนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังกัน นะมันหลายคนนี่เอ๊ะทำไมเป็นคนดีมีความทุกข์เนอะ๊ะทำไมเป็นคนดีนี่มันเจอแต่เรื่องไร้ๆยเข้ามานะมันคือบททดสอบนะครับเล่าสู่กันฟังนะไม่ใช่ว่าท่านเจอคนเดียวหรอกนะตอนที่ผมเริ่มนะต้นสนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยในปี2538-29อนตอน,น,นอายุผม26เองนะจบมาตั้งแต่อายุ21่21นะผ่านไป5ปีก็โอ้โหเจอเรื่องรุมเรามากมายรวมถึงกิเลสมาในใจิตใจนี่แหละนะพวกเรื่องของ ปัญหาทั้งหลายล่ะกวนจิตใจทําให้เราเป็นทุกข์ทรมานนะเพราะฉะนั้นคนที่จะตั้งตนเป็นคนดีนะจะรักษาศีลโดยที่ไม่เจริญสติภาวานาไม่ทําสมาถภาวนาวิปัสนาภาว,าน,าว,าภาวานาเนี่ยผมบอกตรงว่าลําบากนะครับส่วนใหญ่แล้วศีลั่นก็จะไปไม่รอดนะท่านต้องสวดมนต์ไหว้พระนะะเจริญสติภาวานานะทาสมาถาภาวานาคือทําจิตให้สงบนะครับจิตให้มันหยุดคิด แล้วก็ทําวิปัสนาภาวนาด้วยนะครับทำให้จิตมันจเจริญขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้ามารเนี่ยจะเพียรพยายามทําให้คนดีคนสุจริตท้อแท้ท้อถอยเพื่อให้ท่านเปลี่ยนเส้นทางการทําความดีนั่นเองหรือว่าไหมครับปันน้าท่านเลือกจะเป็นคนดีนะท่า,ทานต้องเข้มแข็งอดทนนะครับดูแบบอย่างพระพุทธเจ้านะครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ